ให้การตั้งค่าคอมมิชชั่นนะคะใน Red Bubble กันนะคะว่าเราต้องการจะมีคอมมิชชั่นเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก่อนอื่นเลยหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกตัวนี้นะคะอันที่2 Dashboard เนาะแล้วก็คลิก1ครั้งนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ View Dashboard นะคะอันนี้เป็น Account ของส้มที่เอาไว้สำหรับสอนนะคะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนนี่คือเป็นตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วมาทางฝั่งซ้ายมือนะคะให้เลือกตรงนี้นะคะ Product Pricing นะคะคลิกไปเลยสังเกตได้ว่าตรง Markup เนี่ยค่ะมันจะเป็น 20% อยู่นะคะนั่นหมายความว่าเป็นค่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้เนาะจริงๆอ่ะปกติเวลาส้มขายส้มก็จะเอาประมาณเนี้ยค่ะมาร์จิ้นของส้มก็จะประมาณเนี้ย 20% แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ 30% สมมุตินะทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากได้สัก 30% อย่างงี้นะคะ 30% ใช่ไหมสังเกตตรงนี้นะคะเดี๋ยวแล้วก็กด Enterอันนี้ก็ 30% ลองดูนะคะยอดตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะเปลี่ยนไปราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยหรือถ้าใครจะเอาอย่างสมมติว่า iPhone case อย่างเงี้ยนะคะ iPad เพื่อนๆอยากได้แค่ 10% อะไรอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บปึ๊บราคามันก็จะลดลงเห็นไหมคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากใส่สักประมาณ 25% ทั้งหมดเลยนะคะก็ตรงนี้ค่ะ apply to all นะคะสังเกตยอดตรงนี้ค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะเห็นไหมปกติส้มก็จะใส่อยู่แค่ประมาณ 20% นะคะเพราะว่าทำให้ขายสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการกด Save New Default Markup อะไรอย่างนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ส้มไม่ได้เซฟนะเพราะว่าส้มตั้งค่าไว้ที่20เนาะโอเคค่ะวิธีการตั้งค่าคอมมิชชั่นของเรานะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะ